กาะหนึ่งขนาดบรรยากาศขนาดนี้ได้ใช่ไหมสบายดีทุกคนมื้อนี้นี่ก็แม่นอากาศดีแท้ดีว่าขนาดประมาณอยู่อัน 850 องศาเนาะก็เลยว่าพากันออกมาเที่ยวเดี๋ยวนี้นี่ก็อันวางหนึ่งท่านขี่เหือมาเนาะขี่เหืออันมาอันเกาะอันซัวเมลินนาเดี๋ยวนี้นี่ก็อยู่เกาะแล้วแล้วก็สิพาไปอันเลาะสมนิดนึงเนาะเพราะว่าอันเคยพามาแล้วในช่วงอันหน้าหนาวบ่แต่ว่าอันเดี๋ยวนี้นี่ก็พามาอีกตื้มแต่ว่าสิพาไปเลาะเบิ่งอันแบบบออันบ่ล่ายดอกเพราะว่าอากาศมันก็ยังหนาวอยู่มันมีลมแห้งขนาดกะสิพาไปเบิ่งบางส่วนเนาะเดี๋ยวว่าอันเป็นได้นะนั้นเฮาไปเบิ่งนํากันเพราะว่าอยู่ในช่วงแบบนี้นี่มันก็งามไปอีกตื่มแบบนึงมื้อนี้เนี่ยบ่ได้พามาย่างเข้าถังหน้าดอกอันนี้จะเป็นอยู่อีตึมถังข้างนึงขนาดส่วนล่ายตัวนี้เขาเจ้าจะมาย่างออกเป็นถังออกแต่ว่ามื้อนี้นี่หลองอยากอันพามาถังนี้นี่เบิ่งมาตามผู้เบาน้อยครับผู้เบาน้อยพาเที่ยวมื้อนี้นี่นะอันอยู่ทางหน้านี่มันนั่นข้าเจ้าลิ้นวาวเนาะฝรั่งก็ลิ้นวาวนะเดี๋ยวนี้ก็สักวาวอยู่ติดทะเลจังซีนี่มันลมอันแห้งขนาดลิ้นวาวนี่สบายเดี๋ยวนี้นี่พามาจอบเบิ่งอันตรงห้อง
คลิปนี้นี่อันบ่ได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับอันเกาะอันสวนเมลินนาหั่นหลายเนาะเพราะว่าอันเคยเฮ็ดอันคลิปมาอันสุดก่อนหลายแล้วหั่นน่ะสุดนี้ก็มีแต่มาเลาะเบิ่งเดี๋ยวอันสิขออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนเด้อขอบใจหลายๆที่อันเข้ามาติดตามรับชมอันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป